คำถามช่อง3นะครับเรื่องการดูแลคนไทยในฮ่องกงผมก็กราบเรียนว่าเราได้มีการติดตามสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานทูตก็เตรียมแผนในการดูแลคนไทยนะครับที่ติดอยู่ในอะไรล่ะสนามบินในทำนองนี้นะแล้วคนไทยที่อยู่ในฮ่องกงด้วยนะครับมีมาตรการการดูแลทุกขั้นตอนหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นเราจะนำพาไปอยู่ที่ไหนอย่างไรวันนี้ก็ยินดีที่สถานการณ์ก็กระเตื้องขึ้นดีขึ้นตามลำดับนะครับการเดินทางก็เป็นไปตามปกตินะครับวันนี้สถานทูตกงสุลไทยในฮ่องกงก็ได้ประกาศแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะมีการประเมินสถานการณ์เป็นรายวันนะครับพื้นที่ใดที่มีการชุมนุมก็ได้ขอให้คนไทยนั้นหลีกเลี่ยงไปนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการติดตามแล้วก็ให้กระทรวงคมนาคมวางแผนต่างๆในการดูแลนะครับหากมีความจำเป็นทุกหน่วยงานแหละนะครับดูแลคนรับรายงานตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อย่ากังวลตรงนี้ก็ทุกเรื่องเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างประเทศตอนนี้มันเป็นระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วนะครับว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรนะครับใครรับผิดชอบตรงไหนเรื่องPPTV นะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเสน่ห์ก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นน้ำมันก็น้อยฝนมันไม่ตกนะฮะคราวนี้ก็ได้รายงานจากชลประทานว่าเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาให้คนในเมืองสุรินทร์นะครับวันนี้ก็มีน้ำไหลเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องเพียงพอที่จะทำให้การประปาผลิตน้ำประปาในแต่ละวันได้คือ 30,000 ลูกบาศก์เมตรบางแห่งน้ำประปายังมาไหล2สัปดาห์นั้นอันนี้ก็ใช้น้ำจากรถบรรทุกซึ่งเมื่อวานนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าไปท่านรองตรีอนุทินนะฮะทราบว่าไปเยี่ยมเยือนที่นี่มาเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปจากมาให้ผมดูในห้องอาหารเมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าวันนี้แก้ปัญหาที่เร็วที่สุดคือใช้รถน้ำนะครับขนส่งจนกระทั่งเมื่อวานนี้ก็ได้รับรายงานมาว่าเพียงพอในการที่ให้การบริการประชาชนนะครับรถน้ำจำนวนมากก็ไปช่วยกันทยอยหาน้ำไปส่งให้กับชาวบ้านนะครับวันนี้อะไรที่ยังไม่สามารถส่งน้ำทั้งท่อได้เต็มที่วันนี้ก็ต้องแก้ปัญหาต่อไปนะครับทุกคนก็บูรณาการร่วมกันและพนักงานจากรองรัฐมนตรีว่าคราวนี้หน่วยพัฒนาก็ได้ไปช่วยกันขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลร่วมกับกระทรวงทรัพย์นะครับเพิ่มไปได้8บ่อแล้วขณะนี้นะครับเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคนะครับบวกกับการใช้รถน้ำของทุกหน่วยงานไปแจกจ่ายให้กับประชาชนนะครับเรื่องกรณีไทยรัฐทีวีผู้ประกอบการผลิตน้ำยางพาราทำถนนอันนี้ผมก็ได้ให้นโยบายไปแล้วนะให้ต้องตรวจในเรื่องนี้นะครับการที่มีบริษัทอยู่3บริษัทกับกยธ.ผมก็ไปให้พิจารณาดูใหม่นะครับว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความเป็นธรรมทั่วถึงนะต้องหาวิธีการใหม่นะครับตรงนี้ในการจะใช้น้ำยางดิบไม่ต้องกังวล นะครับผมก็ดูแลอยู่แล้วล่ะก็ต้องติดตามไปว่าอนุมัติอะไรไปแล้วอะไรอย่างไรเขาทำยังไงมีปัญหาหรือไม่ถ้ามันมีข้อร้องเรียนว่ามีประโยชน์เขาตัวเองอันนี้ก็จะต้องแก้ไขนะแล้วก็หาผู้กระทำความผิดหากว่ามีการทุจริตจริงนะครับอันนี้ก็ได้สั่งการไปแล้วนะครับวันนี้ก็ให้ทบทวนเรื่องนี้ใหม่ก่อนนะครับก่อนจะดำเนินการเรื่องถวายสัตว์เนี่ยผมไม่ตอบแล้วนะเรื่องการนัดหารือกับพรรคเล็กก็ยังไม่มีนะครับทางพวกนั้นข้าวอะไรยังไม่มีไม่รู้ใครไปนัดเขาหรือเปล่าประเมินความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพผมเชื่อมั่นนะครับผมเชื่อมั่นจากการทำงานร่วมกับรัฐมนตรีหรือครม.ที่มาจากการเลือกตั้งก็ทุกอย่างบรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นไปอย่างดีนะครับโดยมีไมตรีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันในการทำงานมีอะไรเขาก็มาถามผมอะไรทำได้ไหมไอ้นี่ทำได้หรือไม่ได้นั่นเป็นยังไงผมก็อธิบายไปขั้นตอนการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีกฎหมายอยู่หลายตัวนะทุกคนก็ต้องมาระวังอยู่แล้วนะครับเรื่องของนายสภาก็เป็นเรื่องอีกเรื่องของนายสภาผมคิดว่าผมเคยกราบเรียนไปแล้วว่าเรื่องอะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนเนี่ยผมคิดว่ามันก็ควรจะต้องร่วมมือกันให้ได้นะถ้ามัวมุ่งกันแต่ว่าจะเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยลงกันไปลงกันมาผมว่ามันประเทศชาติเดินหน้าไม่ได้หรอกอันนี้ก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับว่ามีสภาพของรัฐบาลมันก็จำเป็นนะครับแต่ประชาชนนั้นจะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับดังนั้นก็ขอร้องบรรดาส.ส.ต่างๆนะครับให้เห็นแก่ประเทศชาติไปด้วยกันแล้วกันนะครับ
เรื่องการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ไปดูขั้นตอนวิธีการกฎหมายนะมันยังไม่ถึงเวลานั้นก็ศึกษากันอยู่นะครับว่าจะทำตรงไหนกรอบไหนบ้างอะไรยังไงก็ไปว่ากันมาในการแก้ไขปัญหาผมไม่ตอบเรื่องของเฟคนิววันนี้ก็ท่านก็ทราบอยู่แล้วอ่ะท่านก็ถามผมมา SK ว่ามีข้อสังเกตว่ามีการใช้เฟคนิวเป็นเครื่องมือทางการเมืองลองไปดูสิครับว่าในนั้นมันเขียนจริงบ้างไม่จริงบ้างหรือเปล่าบางอันนี่ดูก็อ่านก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่ข่าวจริงอ่ะนะจะขึ้นภาษีตรงนี้ตรงโน้นอะไรต่างมันยังไม่ได้ทำอะไรทั้งอย่างไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามผมกราบเรียนว่าถ้ายังไม่เข้าครม.เนี่ยมันทำไม่ได้ทั้งนั้นแหละนะแล้วคนจะนำเข้าครม.มันก็ต้องผ่านการตรวจสอบของนายกตรีกับคณะทำงานนายกก่อนถึงจะนำเข้าครม.ไม่ใช่เสนอมาแล้วก็อนุมัติมัดไม่ได้มันไม่ปลอดภัยนะต้องระมัดระวังข้อกฎหมายนะครับเพราะนั้นถ้าประชาชนสงสัยอะไรต่างก็ตามนะก็สอบถามขึ้นมาได้นะครับมีช่องทางนะหลายช่องทางด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็ให้โฆษกได้พยายามชี้แจงนะหลายอย่างด้วยกันวันนี้ผมก็พูดกับครม.ว่าผมมีแนวคิดอะไรบ้างนะในช่วงวันหยุดผมก็คิดนี่มาว่าผมคิดอะไรอยู่ก็ส่งให้ครม.รับทราบนะหลายเรื่องด้วยกันเพื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการดูแลเรื่องภัยแล้งการดูแลพืชการเกษตรนะการดูแลเรื่องเศรษฐกิจระดับฐานรากนะแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณซึ่งวันนี้ก็เป็นการใช้งบประมาณปี62ในไตรมาสสุดท้ายใช่ไหมซึ่งมันมีงบประมาณบางส่วนซึ่งต้องดำเนินการให้ทันให้แล้วเสร็จไม่งั้นงบประมาณมันจะตกไปนะแล้วต้องไปทบทวนดูที่ว่าใน2เดือนที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะสามารถจะทำโครงการต่างๆที่มันจะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบนะในภาคประชาชนได้มากน้อยเพียงใดนะครับไม่งั้นมันตกไปมันก็เสียไปเปล่าๆนะเพราะนั้นก็ต้องไปดูนะครับความถูกต้องการใช้จ่ายหลายแผนงานโครงการที่เสนอเข้ามาเนี่ยนะบางอย่างมันทำไม่ได้เพราะติดเรื่องของประชาชนมันทำให้ทำต่อไม่ได้ไงเพราะนั้นต้องไปดูที่จะปรับงบประมาณเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับในการที่จะลงไปสู่ชาวบ้านสู่ประชาชนให้มากที่สุดนะวันนี้สถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็ถ้าเรามองประเทศเราก็ว่าเราก็ตกลงบ้างแต่รอบบ้านเขาก็ตกเหมือนกันนะบางอันเนี่ยตกมากกว่าเราด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องยอมรับสภาพว่าวันนี้โลกมันเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราต้องมาดูที่นี่ก็คือเรื่องของการที่เรามียุทธศาสตร์ไงจะทำยังไงล่ะที่จะรองรับความเสี่ยงต่างๆที่มันจะพร้อมเกิดขึ้นอีกในอนาคตในทุกๆเรื่องนะครับนั่นคือความจำเป็นในเรื่องของการมียุทธศาสตร์ชาตินะเรื่องวันนี้ผมอยากให้คนไทยนะสนใจในเรื่องที่มันเป็นสาระสำคัญให้มากขึ้นอีกสักนิดนึงนะรอบตัวมันเกิดอะไรขึ้นตัวเองเนี่ยแน่นอนต้องมีความลำบากบ้างอะไรบ้างในสถานการณ์วันนี้นะแต่ดูข้างๆรอบๆว่ามีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงเขาดีขึ้นบ้างไหมเราจะทำอะไรอย่างเข้าบังเดนหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็สั่งการให้ครม.เนี่ยไปพิจารณาการทำงานที่มันจะทำยังไงให้มันตอบสนองกลุ่มทุกกลุ่มบางทีถ้าเราทำหลักการเดียวกันทำทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มนะใช้แบบเรียกว่าเทเลเมตรดีกว่ามั้งเช่นปุ๋ยสั่งตัดอะไรเงี้ยใช่ไหมคำว่าปุ๋ยสั่งตัดคือเราจะต้องมีการผลิตปุ๋ยเองที่เป็นปุ๋ยสั่งตัดให้ตรงกับพื้นที่บ้างหรือเปล่า okay. มีการวัดความต้องการของดินตรงนั้นนะคุณภาพของดินตรงนั้นว่าต้องการปุ๋ยชนิดไหนบางทีมันไม่ต้องการทุกตัวหรอกนะมันแพงนะเพราะนั้นกำลังดำเนินการอยู่นะครับวันนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็กำลังไปดูที่ว่าการค้าขายเราจะทำยังไงอ่ะเพราะว่ามีการขายอยู่หลายประเภทด้วยกันแล้วคนไทยเนี่ยมันก็มี2อาชีพหลักๆก็คือการเกษตรกับเรื่องการค้าขายใช่ไหมเพราะนั้นค้าขายอะไรย่อยๆเนี่ยคือมันมีปัญหาเยอะวันนี้ค่าเงินบาทก็อยู่ในประมาณ30บาทเศษใช่ไหมก็อาจจะยังแข็งอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องไปดูว่าหลักเศรษฐศาสตร์แล้วมันมีหลายอย่างด้วยกันนะเรามีเงินสะสมจำนวนมากเงินเกินดุลจำนวนมากเงินอะไรล่ะบัญชีเดินสะพัดเยอะนะซึ่งตัวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เงินเราแข็งไงเงินเราเข้มแข็งที่สุดอะเพราะนั้นต้องไปดูที่ว่าจะหาวิธีการยังไงวันนี้ก็ต้องไปหารือกันในคณะทำงานนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องผมยืนยันว่ารัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่ในการที่จะทำให้ผ่านพ้นช่วงเวลายากลำบากนี้ไปให้ได้นะครับด้วยการทำงานร่วมกันของรัฐบาลของครม.ของรัฐมนตรีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คุยกันเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงสุดท้าย2เดือน
นะให้เกิดการใช้จ่ายนะเพื่อจะมีเงินลงไปสู่ในระบบให้มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เตรียมการเรื่องการจะทำงานปี63นะครับวันนี้ก็มีการแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหลายกระทรวงนะครับก็ทยอยไปเรื่อยๆคาดว่าที่หน้าคงจะตั้งเสร็จเรียบร้อยนะนะก็ขอให้มองว่าเป็นการตั้งคนเพื่อไปทำงานนะครับไปช่วยกระทรวงไปช่วยรัฐมนตรีต่างๆในการทำงานจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้เป็นตำแหน่งของนายกตรีนะครับแต่ผมก็ได้มอบหมายให้กับทุกกระทรวงไปเพื่อจะช่วยติดตามงานแล้วก็มีการรายงานกลับมาที่นายกตรีทุกเดือนนะว่าไปทำอะไรบ้างผู้ยกตรีทั้งหมดนี่แหละนะถึงแม้จะไปอยู่ตามกระทรวงก็ตามนะอันนี้ก็กราบเรียนเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะเป็นระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเหมือนกันนะครับก็อย่าไปดูถูกเป็นตำแหน่งที่ไม่มีความสำคัญตำแหน่งตอบแทนตำแหน่งเทกระโถนดูถูกคนอย่างนี้ไม่ได้ถ้าดูถูกคนแบบนี้ไม่มีใครอยากทำงานให้ท่านอยู่แล้วนะฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรสักถามกับท่านวันนี้แต่งตัวสวยไปไหนไหมถามโฆษกท่านนะขอบคุณจ้า